บางคนบอกเฮ้ยผมชอบฟีลลิ่งของเครื่องเบนซินโหมาลากนู่น 8,000 9,000 รอบ 10,000 รอบแหมมันแร่อารมณ์แต่พอไปขับดีเซลแม่งมีอยู่ 4,000 รอบแล้วพี่ชอบแบบไหนตัดเรื่องความประหยัดออกตัดเรื่องความประหยัดออกไปเพราะว่ารถอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ว่าจะวงการตรงไหนไม่ว่าจะที่ไหนกลุ่มไหนมันต้องมีเรื่องถกเถียงเรื่องนี้อยู่แล้วเบนซินหรือดีเซลอันไหนดีกันในหลายๆแง่ทั้งเรื่องของความประหยัดความแรงการใช้งานทนทานอะไรอย่างเงี้ยถามศาสตราจารย์ของเราก่อนศาสตราจารย์ผู้ที่ทดสอบมาหมดแล้วตามนั้นยุคแรกๆเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันอยู่ในสารแข็งเยอะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางวิบากทางฝุ่นพวกแร็กเดิร์กอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เสร็จแล้วเนี่ยถึงอีกยุคหนึ่งที่บอกว่ารถการพาณิชย์เนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเออเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่ในกรณีที่รถบรรทุกใหญ่ๆสังเกตอะรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นเครื่องดีเซลทั้งหมดเพราะว่าหลายเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันให้รอบต่ำแรงบิดสูงกำลังสูงใช่กำลังที่มันผลิตออกมานะแล้วก็การบำรุงรักษามันก็ง่ายมันไม่มีอะไรยุ่งยากถูกไหมมันเสียตรงที่ว่าเสียงมันดังนั่นเองเมื่อก่อนสมัยก่อนแล้วควันดำแต่ว่าพอมาถึงสมัยนี้เนี่ยมันกลับกลายไปอยู่ในสนามแข่งเยอะมากใช่ใช่เครื่องดีเซลหลายๆที่หลายๆสำนักก็บอกเฮ้ยเครื่องดีเซลผมอะแรงสุดยอดท้าแข่งเครื่องเบนซินด้วยนะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงเบนซินหรือดีเซลอะไรที่มันเจ๋งกว่ากันจริงๆแต่ถ้าวัดกันบอกว่าเอาตัวเลขที่บอกว่าอยู่บนไดโน่นะแล้วก็มาเทียบกันตรงนั้นเนี่ยดีเซลมาก็ยังน้อยกว่าเบนซินแต่ว่าถ้าแรงบิดเนี่ยไอ้ทอร์คตัวนี้เนี่ยมันเยอะนะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันหาข้อจำกัดไม่ได้มันก็เลยเป็นการแบ่งออกมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการแข่งแต่ละที่มันก็จะมีกฎกติกาที่เขาเขียนออกมาถูกไหมถ้าเป็นอย่างแข่ง24ชั่วโมงเนี่ยถูกไหมถ้าเราดูเนาะตัวรถ Audi เนี่ยมันจะเป็นเครื่องดีเซลก็ประสานไฮบริดเข้าไปถูกไหมกลายเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็มาสู้กับทางฝั่ง Toyota ซึ่งเป็นเครื่องเบนซินไฮบริดไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าโดยการแข่งขันตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเฉลี่ยมาแล้วมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันถูกไหมบางช่วงเนี่ย Toyota ก็ได้เปรียบบางช่วงAudi ก็ได้เปรียบอะไรแบบนี้รถที่ขายในบ้านเราปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็มีให้เลือกหลากหลายเหมือนกันแล้วคนที่เอาไปทำแต่งกันเดี๋ยวนี้เครื่อง 1000cc เทอร์โบใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว 1500cc เทอร์โบก็มีส่วนไอ้เครื่องดีเซลเนี่ยโอ้มันก็มีตั้งแต่เท่าไหร่ 2,500 2,800 3,000 ก็ว่ากันไปเครื่องใหญ่มีหมดเครื่องใหญ่มีหมด 1,900 เนาะเทอร์โบเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปขับแล้วเนี่ยต้องถามว่าเราชอบความรู้สึกแบบไหนบางคนบอกเฮ้ยผมชอบฟีลลิ่งของเครื่องเบนซินโหมาลากนู่น 8,000 9,000 รอบ 10,000 รอบแหมมันแร่อารมณ์แต่พอไปขับดีเซลแม่งมีอยู่ 4,000 รอบ 4,500 รอบเต็มที่ไม่เกิน 5,000 รอบแล้วพี่ชอบแบบไหนจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมขับได้หมดแหละงั้นแยกเป็น2อันพี่ก็คือระหว่างรถบ้านกับรถแข่งมันต้องมองก่อนนะว่าเราไม่ได้มองเรื่องความประหยัดนะถูกไหมตัดเรื่องความประหยัดออกตัดเรื่องความประหยัดออกไปเพราะว่ารถอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ต้องมาคุยกับผมคือยกตัวอย่างก็ได้ง่ายๆเนี่ยรถผมเองเนี่ยผมใช้รถตู้เครื่องดีเซลอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันมีอยู่ยุคนึงที่บอกว่าเฮ้ยเราไปติดแก๊สถูกไหมติดแก๊สคนส่วนใหญ่ก็เฮ้ยมันต้องเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะไปติดแก๊ส LPG NGV ถูกไหมครับเพื่อความประหยัดนะนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแล้วก็หาข้อมูลเฮ้ยดีเซลอ่ะดีเซลก็ติดได้ซึ่งตอนนั้นก็มีการถกเถียงอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยมันใช้ได้จริงเหรอมีทำมาแล้วเพราะว่าการสันดานคนละอย่างแต่ผมที่ไปทำเครื่องดีเซลผมนี่แหละแล้วก็ไปติดแก๊ส LPG ใช้งานได้ปกติใช้งานปกติแรงกว่าเดิมอีกทีแรกเนี่ยเรามองว่าเอ้ยแล้วมันจะประหยัดไหมเราก็ไปถามกับคนที่ทำเนาะถ้าคุณมองเรื่องความประหยัดนะผมว่ามันไม่ได้ประหยัดหรอกแต่ว่ามันได้ความแรงขึ้นมาเราก็เอาสิโอ้ถ้าได้ความแรงขึ้นโอเคโอ้ประท้ากันมาแล้วตลอดทางต้องยอมเป็นรถตู้ที่บอกว่ามันปลิวอ่ะอยากรู้แรงขึ้นเยอะไหมเยอะไหมเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นไดโน่นะเอาจากความรู้สึกใช่ไหมฮะก็ใช่ก็ให้พวกน้องๆไปนั่งก็นั่งไม่ติดอ่ะว่าพี่ขับรถอะไรก็นั่งไม่ติดอ่ะขับปกติเนี่ยแต่ถ้าเรากดใช้แก๊สด้วยเนี่ยแก๊สมันจะเป็นการเข้าไปเป็นตัวเชื้อเพลิงแทนละนะครับตรงนี้แทนเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แทนเลยใช่แทนเลยเข้าใจถูกพอตอนที่เปลี่ยนเป็นแก๊สเนี่ยมันแรงกว่าตอนที่เป็นน้ำมันดีเซลถูกต้องบางทีเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ใช้น้ำมันปกติแล้วทำไมคนที่ทำให้ถึงบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องประหยัดมันไม่ได้ประหยัดกว่านี่เมื่อราคาค่าแก๊สมันถูกกว่าเยอะไม่ใช่หรอหรือว่าตอนมันอัตราการสิ้นเปลืองไงเปลืองกว่าเปลืองกว่าแก๊สถูกกว่าแล้วตอนนั้นดีเซลไม่ได้แพงขนาดนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ตอนนั้น20กว่าบาท20กว่าบาทยังไม่มากแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าควันมันดำแล้วสิ่งที่คุณจะต้องแมนเทนแนนซ์บ่อยก็คือคุณต้องเปลี่ยนให้มันเครื่องบ่อยเปลี่ยนกรองบ่อยนะครับพวกนี้ประกาศเป็นจากที่บอกว่าประหยัดโอเคประหยัดตรงการเติมแต่ไปเมนเทนแนนซ์แพงเพิ่มอีกเดี๋ยวก่อนคุยเรื่องประหยัดอย่าคุยกับคนนี้สิเออใช่เรื่องประหยัดอย่าคุยกับคนไม่ต้องคุยกับเขาคุยกับเขาเลยผมไม่รู้จักอ่ะพี่ได้หมดจะเป็นซินดีเซลก็ได้เออ PM ดีกว่าPM ใช่ตีคุณชอบแบบไหนอ่ะถ้าเป็นรถประจำวันผมชอบดีเซลชีวิตประจำวันเหรอกระบะอย่างเงี้ยผมชอบประหยัดกว่าเบนซินแต่ถ้าเป็นรถแข่งผมชอบเบนซินมากกว่าชอบลากรอบลากรอบคุ้มซื้ออะไรเงี้ยผมอยากรู้สมัยก่อนผมไม่รู้จำผิดหรือเปล่ารถสมมติรถฝั่งยุโรปแล้วกันมันจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องดีเซลมามันก็จะบอกว่าประหยัดกว่าเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็จะขายราคาแพงกว่าใช่ไหมฮะผมใช้ตัวพัสซาร์ดอ่ะนั่นแหละ 1.9 เทอร์โบ TDI ผมชอบมากทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อเพราะหนึ่งมันประหยัดและมันแรงนั่นคือดีเซลใช่ไหมใช่แล้วมันแพงกว่าเบนซินด้วยใช่ไหมแพงกว่าน่าจะด้วยภาษีแพงกว่าใช่ด้วยภาษีเอาว่าซีซีเอาว่าตอนนั้นเนี่ยตัวพัสซาร์ดเนี่ยผมใช้เนี่ยคุ้มมากๆผมวิ่งยังไงก็220ไอความเร็วระดับนี้เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินถ้าใช้ความเร็วขนาดนี้เท่ากันเนี่ยอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนี่อันไหนไม่กินมากกว่ากันกลายเป็นว่าความเร็วขนาดนี้เครื่องยนต์เบนซินกินมากกว่ามากกว่าเยอะต่างคนก็ต่างชอบใช่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแล้วคุณล่ะครับที่ดูอยู่คุณชอบอะไรบอกเรามาหน่อยละกันผมก็อยากรู้นะฮะอยากอ่านอยากอ่านคุณชอบเบนซินหรือดีเซลและชอบเพราะอะไรเหตุผลหน่อยเหตุผลหน่อยหรือว่าชอบพวกเราเนี่ยก็บอกเหตุผลมาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทิ้งเบอร์ไว้ด้วยหรือว่าชอบเดทรงผมเก่าหรือทรงผมใหม่ก็ได้ครับก็บอกได้ครับแต่มันไม่อ่านนะครับอันนี้ทรงผมนี่เขาเรียกว่าทรง VK ฮะ VK ก็มาโอเค